ซึ่งประเทศจะเดินหน้าต่อไปได้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะซึ่งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมร่วมสานพลังประชารัฐค่ะผลักดันอาชีวศึกษาไทยสู่การแข่งขันในตลาดโลกเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถสู่สากลตั้งเป้าเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน2ปีนะคะติดตามได้จากรายงานค่ะรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยมุ่งไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงโดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพคนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับแรงงานไทยภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจึงร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสานพลังประชารัฐเพื่อยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษาประชารัฐเนี่ยพลังที่ยิ่งใหญ่สานภาคเนี่ยเป็นสมาธิสำคัญมากที่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้การที่คลื่นประเทศไทยไปให้ได้มันต้องสามภาคนี้จริงๆที่ต้องทำมาร่วมกันไม่อย่างนั้นเนี่ยประเทศไทยคลื่นยากมากแต่พอเราได้ตามเรื่องของประชาท่านนายกเห็นด้วยเรารู้เลยว่าอันนี้ต้องทำแล้วท่านก็ผลักดันมาโดยตลอดแล้วเราก็จะคุยกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องเริ่มเอาเอกชนเข้ามาช่วยให้เป็นที่เพราะเอกชนนี่ก็อยู่ห่างมาเราต้องดึงพลังที่แท้จริงของเขาเนี่ยมาช่วยเราการยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษาให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกเป็นเป้าหมายหนึ่งที่กระทรวงศึกษาธิการและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันส่งเสริมให้เด็กนักเรียนหันมาเรียนสายอาชีวะมากขึ้นลำพังภาครัฐเองคนเดียวเนี่ยทำงานก็คงจะไม่ทันกับสถานการณ์ไม่ทันกับความต้องการแล้วก็ต้องขอขอบคุณภาคเอกชนนะครับที่ได้มาร่วมกับเราอย่างจริงจังในคราวนี้เพราะว่าแน่นอนว่าการมาร่วมของภาคเอกชนในครั้งนี้จะช่วยกระทรวงศึกษาในการแก้ปัญหาความขาดแคลนอาชีวะก็ดีหรือว่าคุณภาพของอาชีวะก็ดีมันจะทำให้ผมสามารถเดินได้ตรงเป้าตรงจุดตรงความต้องการที่แท้จริงภายในระยะเวลาที่ถ้าผมทำคนเดียวกระทรวงศึกษาทำคนเดียวเนี่ยก็น่าใช้เวลาเป็น5ปี10ปีละแต่ว่าพอได้มาเข้าร่วมโครงการประชารัฐโครงการนี้ผมก็มั่นใจว่าภายในปี2ปีก็จะเห็นหน้าเห็นหลังแล้วก็จะสามารถวางรากฐานที่จะเร่งพัฒนาต่อไปได้นะครับและทุกบริษัทเนี่ยก็มีความตั้งใจนะที่จะเอาข้อมูลตรงเนี้ยนะเอาประสบการณ์เอาความสามารถที่ตัวเองมีอยู่ตรงนี้นะครับเข้ามารวมกันนะฮะรวมกันเนี่ยมันดีกว่าต่างคนต่างทำแน่นอนนะฮะอีกอันนึงคือผมคิดว่าภาครัฐเนี่ย เข้ามามีบทบาทในเรื่องของการ facilitate ตรงนี้ให้มันเกิดขึ้นได้พอมารวมกันทั้งหมดเนี่ยนะฮะภาคเอกชนรวมกันภาครัฐรวมกันมีทางภาคประชาสังคมเนี่ยเข้ามาจอยตรงนี้ด้วยเนี่ยผมเชื่อว่ากำลังตรงนี้มันจะเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่มากพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเรานะต้องเรียนอย่างนั้นนะฮะให้มีกำลังสามารถที่จะแข่งขันได้นะฮะแล้วก็เป็นกำลังขับเคลื่อนสำคัญนะฮะในเรื่องของการเจริญเติบโตทั้งทางภาคเศรษฐกิจสังคมตรงนี้ต่อไปได้ครับพลังประชารัฐถือเป็นก้าวหน้าสำคัญต่อวงการการอาชีวศึกษาที่ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนอย่างจริงจังเพื่อให้เป็นรูปธรรมโดยมีกำหนดระยะเวลาเริ่มต้น2ปีก่อนประเมินการทำงานเพื่อขยายสู่การพัฒนาประเทศในอนาคตทีมข่าวสังคมรายงาน